ำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงระบบ Stop and Start System ใน All New Yamaha NMAX 155กันบ้างนะครับโดยการทำงานจะแบ่งเป็น2สภาวะครับสำหรับสภาวะแรกนะครับในสภาวะที่ปกติที่มีการใช้ความเร็วสูงแบบต่อเนื่องและเมื่อขับมาจอดติดไฟแดงเครื่องยนต์จะดับให้ทันทีสำหรับสภาวะที่2นะครับสภาวะการจราจรที่ติดขัดและใช้ความเร็วที่ต่ำเมื่อจอดติดไฟแดงรถจะหน่วงเวลาให้ประมาณ5วินาทีถึงจะทำการดับเครื่องยนต์ให้ครับทั้ง2สภาวะนี้นะครับเมื่อทำการบิดคันเร่งรถจะสตาร์ทติดและสามารถขับขี่ออกไปได้ทันทีสำหรับระบบ Stop and Start System นี้นะครับสามารถเลือกเปิดหรือปิดได้ที่แฮนด์ด้านขวานะครับแต่เราแนะนำให้คุณเปิดไว้เพื่อการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงของรถจักรยานยนต์ของคุณมากยิ่งขึ้นครับและนี่ก็คือระบบ Stop and Start System ของเจ้า All New Yamaha NMAX 155คันนี้ครับฝากกดไลค์ฝาก Subscribe ซีเฟิร์สแล้วก็กดสั่นกระดิ่งด้วยในช่องของ Yamaha Society Thailand นะครับ